นี้ซื้อมาจาก Lazada นะครับผมนี่400กว่าบาทแต่มันไม่เหมือนที่มันโฆษณาไว้เลยโอเคอันนี้เป็นอันนี้เช็คว่าคอไม่งอไม่งอครับก็มี25.5กับ24.75 นิ้ว ต่อมาถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นช่างมืออาชีพก็มีแค่นี้สำหรับล็อกสายคอล็อกสายแล้วก็อันนี้สำหรับขัดเฟดปุ๊บเอามีนอนขัดสปอตไปถูจุดนี่ไงจุดแล้วขัดเอาน้ำยาเลมอนน้ำยาเลมอนเนี่ยถูฟิงเกอร์บอร์ดแค่นี้ก็ใหม่แล้วต่อมาก็อันนี้สำคัญมากสมมติว่าเราไปซื้อกีตาร์มาแล้วมันบัฟหรือว่ามันมีปัญหากับเฟดตัวเนี้ยแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับรอสักครู่นี่ครับตัวนี้ก็ใช้การล็อกสายนะครับปึ๊บแล้วมาตัวนี้ก็นี่บอกขัดเฟดอินขัดเฟดนะครับโดยใช้นี่แหละครับยี่ห้อนี่ครับวีนอนโคตรเงาต่อมาตัวนี้นะครับเราก็จะดูนะแล้วก็วัดนี่ครับวันหนึ่งคองกระโดดเด็กเปล่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บไล่มันปึ๊บกระโดดเด็กเปล่ากระโดดกระเด็กเปล่ากระโดดเด็กแล้วตื้อ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 ถ้ามันปั๊บมันก็จะกระโดดกระเด็กสมมติว่าเราก็มาดูว่ามันกระโดดกันเด็กไหมนี่กระโดดกระเด็ก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 กระโดดเด็กเราก็ทำตำหนิไว้ทำที่มันกระโดดกระเด็กกึ๊กตรงนี้มันไหม้ละก็ทำนี้ปึ้งนี่ครับทำนี้ปึ๊บนี้เสร็จแล้วเราก็เอากระดาษทรายถูเบอร์400นะครับกระดาษทรายเบอร์400ถูถูเฉพาะตรงนี้นะครับถูจุดจนรอยนี้หายพอหายเสร็จแล้วก็อันนี้มาวัดใหม่ดูว่ามันกระโดดกระเด็กไหมถ้ามันไม่กระโดดกระเด็กแสดงว่าเฟดมันเท่ากันหมดแล้วก็วัดใหม่ปึ๊บปึ๊บจนถึงตรงนี้มันกระดูกเด็กป่ะถ้าไม่กระดูกเด็กเลยไล่ปึ๊บแสดงว่าเฟดสมบูรณ์แล้วโดยมากเราซื้อกีตาร์มือสองมาเนี่ยโดยมากมันจะมีปัญหาเรื่องเนี้ยเรื่องเฟดแต่ถ้าเราซื้อมีอันนี้อันเดียวสามารถแก้ไขได้ก็ทุนไปได้เยอะดีกว่าไปให้ช่างทำให้ช่างทำก็เสียตังค์ก็อย่างนี้ก็5-600นี่อุปกรณ์แค่นี้ก็จัดการกับเฟดที่มีปัญหาได้แล้วครับผมแบบเฟดสกปรกเฟดบั๊บหรือว่าเฟดไม่เงาโอเคอ้าวจบแล้วครับผม